นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปัชิตตวานิรุจฉันติเตสังอุปสโมสุโขธัมโมสักกัจจังโสตัพโพติขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมจงมีแด่ญาติโยมท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายที่มาร่วมบำเพ็ญกุศลศพของโยมแม่ใหญ่ศพหัวไขในวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปธรรมภาพก็ขอถือโอกาสใช้เวลาในส่วนนี้ เพื่อจะได้น้อมนำพระสัทธรรมอันเป็นหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปรบให้พี่น้องเหล่าพุทธบริษัทเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายให้ได้ยินได้ฟังเพื่อเสริมสร้างศรัทธาคือความเชื่อพร้อมทั้งวิริยะความภาคเพียรให้เกิดขึ้นมีขึ้นในดวงจิตดวงใจของญาติโยมทั้งหลายจนกว่าจะสมควรแก่กาลเวลาก็ขอเจริญพรญาติโยมที่ประนมมืออยู่ได้มาโลกวางมือลงไม่ต้องประนมมือเนาะยืดกายขึ้นตรงๆลองหลับตาเบาๆเชิญญาติโยมได้ร่วมทำสมาธิควบคู่ไปกับการฟังธรรมไม่จำเป็นเราจะไม่พูดถ้ามันมีเรื่องจำเป็นเรากระซิบกันเบาๆจบเรื่องก็จบไม่จำเป็นต้องพูดอะไรกันเพราะเรากำลังบำเพ็ญกุศลยิ่งใหญ่กว่าคำว่าบำเพ็ญบุญด้วยบำเพ็ญกุศลบำเพ็ญแปลว่าพยายามทำให้เกิดให้มีกำลังภาคเพียรกำลังขนขวายบุญแปลว่าความสุขบุญเป็นชื่อของความสุขความเจริญความงอกงามความดีงามต่างๆได้มาเพราะบุญแต่ว่าคำว่ากุศลจะทำให้เราฉลาดขึ้นทำอะไรถูกเป้าหมายมากขึ้นมีความสว่างสวยเจริญรุ่งเรืองไปข้างหน้าตัดทอนสิ่งที่ยุ่งยากออกเอาแต่แก่นแต่เนื้อเอาแต่หลักนั่นคือคำว่ากุศลฉลาดในอุบายในกิจที่ทำในคำที่พูดยิ่งเราในฐานะลูกหลานผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีกตัญญูนี่แปลว่ารู้คุณกตเวทีแปลว่าตอบแทนเราในฐานะที่เป็นลูกเป็นหลานมีความกตัญญูกตเวทีระลึกนึกถึงบุญคุณของคุณยายแล้วก็อยากตอบแทนในสิ่งที่คุณยายให้เราโยมก็ลองนึกว่าคุณยายไข่โดยคุณยายศพบัวไข่หรือพ่อแม่เราทุกคนปู่ตายายใหญ่เราทุกคนให้อะไรเราบ้างอันนี้โลกปัจจุบันกำลังลืมพ่อแม่ปู่ตายายใหญ่ให้อะไรเราบ้างสูงสุดคือชีวิตให้เราเกิดมาเลี้ยงดูเราอีกให้ร่างกายให้ชีวิตอบรมสั่งสอนให้ได้เป็นคนดีส่งเรียนหนังสือให้ได้มีความรู้จากนั้นก็ให้ทรัพย์สินสมบัติที่ท่านมี
ตั้งแต่ที่ดินจะเป็นไร่เป็นนาเป็นสวนเป็นที่ดินบ้านบางคนให้รถให้เรือหาคู่ครองให้ป่านนั้นก็ยังไม่พอแม้ว่าท่านผู้เป็นพ่อเป็นแม่จะแก่ชราภาพหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วก็ยังทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกเหมือนโยมที่นั่งอยู่ตรงนี้บางทีตนเองเจ็บตนเองป่วยตนเองไข้ก็ยังไม่หยุดหย่อนผ่อนพักจากการทำงานจากการหาเงินเป้าหมายที่จะให้หลังจากได้เงินได้ทองมาก็หวังเพื่อลูกเพื่อหลานฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นลูกเป็นหลานของคุณยายสุขบัวไขทั้งที่ใกล้ชิดหรือไม่ใกล้ชิดแต่เรามาวันนี้มาในฐานะลูกหลานในฐานะเพื่อนบ้านแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณแล้วก็จะตอบแทนคือกตเวทีสิ่งที่เราจะทำได้ดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเวลานี้ก็คือการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศไปถึงดวงจิตวิญญาณของท่านเราอยากจะให้ข้าวท่านก็ไม่ได้กินเตรียมสำรับกับข้าวแต่งไว้ให้ท่านก็ไม่ได้กินมีเสื้อผ้าอาภรณ์จะสวยขนาดไหนแพงขนาดไหนท่านก็ไม่ได้นุ่งห่มจะสร้างบ้านเป็นหลังละพันล้านหมื่นล้านท่านก็มาอยู่ด้วยไม่ได้แต่สิ่งที่ดีที่สุดที่เราในฐานะผู้มีความกตัญญูกตเวทีที่จะทำให้บุคคลผู้ที่เราเคารพนับถือผู้มีพระคุณต่อเรานั้นคือบุญบุญนี่คือสิ่งที่เราจะส่งให้ทางที่จะเกิดบุญนั้นพระพุทธเจ้าสอนเราญาติโยมก็ได้ยินได้ฟังมาบ่อยบางท่านก็ได้บวชได้เรียนได้ศึกษาได้ทำความเข้าใจมาแล้ว1คือทาน2ศีล3เจริญภาวนาพระพุทธเจ้าชี้ให้เราได้เข้าใจว่าทานเนี่ยมันเป็นบุญทานคือการให้การแบ่งการปันตั้งแต่อามิสทานวัตถุทานไล่ขึ้นไปจนถึงธรรมทานอภัยทานตั้งแต่ทานข้าวทานของนี่ก็มีอานิสงส์มากมายคงไม่เล่าแล้วเพียงแค่ทานเราก็เข้าใจเราเองทานเป็นร้อยครั้งบุญก็ยังน้อยกว่าการรักษาศีลห้ามีศีลห้าเพียงแค่ครั้งเดียวเหมือนเมื่อครู่โยมพากันสมาทานศีลห้าถ้าเรานำสู่การประพฤติปฏิบัติมีการสำรวมระวังศีลห้าของเราให้สะอาดบริสุทธิ์เพียงแค่หนึ่งชั่วโมงหรือคืนนี้หนึ่งคืนได้บุญมากกว่าทานเงินเป็นร้อยล้านแต่ไม่มีศีลกำกับเราอาจจะไปทำบุญทอดกฐินทอดผ้าป่าใช้เงินเป็นแสนเป็นล้านหรือมากกว่านั้นแต่ไม่มีศีลอาจจะฆ่าสัตว์ในงานคดโกงมาทำบุญเอาเปรียบมาทำบุญค้ากำไรเกินควรมาทำบุญหรือเงินได้จากการพนันการเขียนการฆ่าเป็นมือปืนรับจ้างหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพูดโกงหลอกลวงเพื่อจะให้ได้ของคนอื่นมาหรืออาจจะมีเลี้ยงเหล้าเลี้ยงของเงินเมาในงานแม้จะใช้เงินเป็นหมื่นล้านบุญก็น้อยกว่าเรารักษาศีล5เพียงแค่1ชั่วโมงหรือคืนนี้คืนเดียวนี่เราได้บุญมากแล้วอันต่อมารักษาศีลเป็นร้อยวันพันปีก็ยังมีอานิสงส์น้อยกว่าการเจริญสมาธินี่เราฟังธรรมเฉยๆหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อาจจะใช้พุทโธพุทโอ้กำกับก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทยุบหนอพองหนอสัมมาหลังอะไรก็แล้วแต่เพียงแค่ให้เรามีสติในอารมณ์ปัจจุบันให้กายกับใจทำงานอันเดียวกันทำหน้าที่อันเดียวกันอันนี้ก็เกิดบุญมหาศาลมากกว่าทานเป็นร้อยล้านมากกว่ารักษาศีลเป็นสิบปีเราเจริญสมาธิเพียงแค่นิดหนึ่งมันทำยากแต่เมื่อจิตเราสงบมันจะละเอียดอ่อนคำพูดคำจาการกระทำความคิดมันจะละเอียดอ่อนมันจะลึกซึ้งมันจะรู้คุณค่าของตนเอง
จริงๆเรามีอยู่เราทำอยู่แต่บางครั้งเราไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ทำเป็นขบวนการแต่วันนี้ลูกหลานญาติพี่น้องอาตมาคาดด้วยสายตา60 70น่าจะได้เราในฐานะที่เป็นลูกเป็นหลานแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณยายสมบัวไขเราต้องการบุญใช่หรือเปล่าต้องการกุศลใช่หรือไม่ในวาระที่ร่างของคุณยายยังให้เราเห็นอยู่มันยังอบอุ่นมันยังสดสดบางคนก็ยังโศกเศร้าไม่หายระลึกนึกถึงคุณงามความดีที่คุณยายเคยเลี้ยงเรามาลูกบางคนหลานบางคนหลายคนที่อยู่ตรงนี้คุณยายป้อนข้าวจำได้ไหมคุณยายป้อนข้าวเราวันนั้นคุณยายเช็ดที่เราวันนั้นคุณยายป้อนผลไม้ป้อนขนมคุณยายไกวเปรเราคุณยายปลอบเราเมื่อเราร้องไห้งอแงคุณยายเคยแยกเวลาที่เราทะเลาะกันเด็กน้อยต่อเด็กน้อยคุณยายแยกเรามาแล้วก็กอดโลมปลอบโยนเราให้กำลังอกกำลังใจเราเวลาที่เราท้อแท้เวลาเราทุกข์เวลาเรามีปัญหาในชีวิตฉะนั้นลูกหลานทั้งหลายจะแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีรำลึกนึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใครก็แล้วแต่โยมจะทำอย่างไรล่ะโอกาสอย่างนี้จะบอกว่าดีมันก็ดีอย่างนึงบ้านเมืองเขาชวนเราทำงานศพปลอดเล่างานบุญปลอดเล่ายิ่งช่วงนี้มีโควิดมีเรื่องร้ายๆเข้ามาแต่เราก็ระมัดระวังเรากลับกลายเป็นคนมีศีลมีธรรมมีสติในการดำเนินชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในแง่ร้ายมันก็มีมุมดีอยู่ฉะนั้นอาตมาจึงอยากให้พี่น้องที่มาร่วมงานในวันนี้ได้ตั้งอกตั้งใจนึกถึงบุญคุณของคุณยายก็ตามคุณพ่อคุณแม่ปู่ตาย่ายายของเราที่อยู่ที่บ้านหรือผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ตามเรามาทำบุญบำเพ็ญกุศลมาเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมมาร่วมฟังธรรมในวันนี้ถ้าเราจะอุทิศบุญกุศลมันคงไม่ได้เป็นแค่คุณยายสุขบัวไข่เท่านั้นยกจะอุทิศให้ใครก็ได้พ่อเราแม่เราปู่ตาย่ายายลูกหลานญาติพี่น้องบุคคลอันเป็นที่รักผู้มีพระคุณแม้แต่ลูกหลานไม่ว่าจะเสียชีวิตไปแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่ถ้าโยมจะตั้งใจอุทิศบุญกุศลให้เขาก็ย่อมได้ถ้าเขายังมีชีวิตยังไม่ตายเขารับรู้รับทราบเขาพึงยินดีด้วยพอใจด้วยเรียกว่าอนุโมทนายินดีด้วยอ่อนซอนด้วยเขาก็ได้กับเราไม่ต้องตายเลยใครเราจะไม่ยินดีด้วยไม่อนุโมทนาเมื่อเรามาร่วมงานบุญด้วยความสงบฟังธรรมด้วยความสงบมาด้วยน้ำจิตน้ำใจมาด้วยความรู้สึกเป็นพี่เป็นน้องรำลึกนึกถึงบุญคุณอยู่กันอย่างนี้ใครจะไม่ยินดีไม่อนุโมทนาไม่สาธุยิ่งผู้ที่เสียชีวิตจากไปเดียวอันนี้ก็น่าคิดอีกพึ่งใครไม่ได้โยมฟังเด้อเราเป็นคนเป็นอยู่เนี่ยเราไม่มีเงินเรายังขอกินได้ตกรถตกเรือยังไปขอเงินที่ไม่เคยรู้จักเลยเขายังส่งค่ารถได้บางทีมากกว่าร้อยกว่าพันไม่มีน้ำกินขอเขากินก็ได้ไม่มีเสื้อผ้าขอรับบริจาค ก็มีคนช่วยไม่มีที่อยู่ยังมีคนให้ที่อยู่ได้เห็นไหมตอนเชื้อโรคระบาดใหม่ๆคนตกการตกงานไม่มีที่อยู่บางคนเขาเปิดบ้านเปิดคอนโดให้อยู่เขาหวังเอาบุญส่งของแจกของทำบุญมาเยอะแยะแต่หลังจากสิ้นชีวิตไปแล้วโยมก็อาจจะเคยได้ยินถ้าเราไม่เคยทำบุญไม่เคยให้ทานไม่เคยแบ่งปันไม่เคยสร้างบุญกุศลเอาไว้มันกินไม่ได้มันใช้ไม่ได้อันนี้น่ากลัวมาก
ตมาก็เคยได้ยินโยมก็เคยได้ยินตั้งแต่สมัยนู้นพันเอกสนอจิตรัตน์เนี่ยที่ท่านตาย 2-3 ครั้งแล้วก็ฟื้นมาทุกครั้งหิวใจจะขาดเดินไปเห็นสำรับกับข้าวของคนที่ทำบางทีมันอุ่นๆทั้งแกงทั้งกับทั้งอะไรมันน่ากินแต่ท่านทำอยู่นะแต่ท่านเห็นพวกที่ไปด้วยกันเนี่ยเดินบนเส้นทางเดียวกันหิวเหมือนกันหิวจะไปหยิบไม่ได้มันจะเหมือนกับทรายเป็นเหมือนกับฟืนกับไฟเพราะมันไม่ใช่ของตัวไม่เคยทำบุญไม่เคยให้ทานไม่เคยช่วยเหลือโลกไม่ช่วยเหลือคนไม่เคยแบ่งปันอะไรเลยมันจะไม่มีของตนเองหิวก็หิวอยู่อย่างนั้นร้อนก็ร้อนอยู่อย่างนั้นกระหายก็กระหายอยู่อย่างนั้นถ้าไม่เคยทำบุญเอาไว้มันจะไม่มีของตนเองเพราะตอนเรามีชีวิตอยู่เรายังขอกันกินได้ขอกันใช้ได้พึ่งพาอาศัยกันได้ช่วยเหลือกันได้แต่หลังจากสิ้นลมหายใจไปสู่สัมปรายภพสู่โลกเบื้องหน้ามันจะขอใครไม่ได้ลักขโมยไม่ได้แม้ไม่มีเจ้าของเฝ้าแต่มันไม่ใช่ของเราอันนี้จะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่ในฐานะที่อาตมาเป็นนักบวชศึกษามาเรียนรู้มาได้ปฏิบัติมาพอสมควรอาตมาเชื่ออาตมาเชื่อเต็มจิตเต็มใจบาปมีบุญมีชาติหน้าชาติก่อนนรกสวรรค์มีทำดีก็ดีจริงทำชั่วก็ชั่วจริงแล้วบุคคลเหล่านั้นสมมุติว่าจากไปแล้วมันคุณยายสมบัวไข่ถ้าสมมุติว่ายายไม่ได้ทำอะไรไว้อาตมาก็ไม่รู้หรอกพูดว่าสมมุติว่ายายไม่ได้ทำอะไรไว้แล้วยายจะได้กินยังไงจะได้ใช้ยังไงจะได้บุญมาจากไหนก็ตรงลูกหลานเนี่ยลูกหลานผู้ที่มีเจตนาดีหวังดีอุทิศไปให้ตอนที่เรากรวดน้ำจะกรวดน้ำจริงๆก็ตามน้ำท่าที่กรวดลงไปในดินเนี่ยหรือจะเอาใจดูที่ไปให้อันนั้นใหญ่จะได้ตรงนั้นแต่ถ้าเราทำบุญไม่เป็นมาก็มาเฉยๆมึนเมามาด้วยคุยกันสนุกสนานบางทีก็ไม่ได้คิดอะไรเลยมาร่วมงานศพก็มาเพียงแค่มันเป็นหน้าที่ที่ต้องมาโดยศรัทธาไม่มีศีลก็ไม่รับพระเทศก็ไม่ได้สนใจมัวแต่จะกินเหล้ามัวแต่จะเล่นไฮโลได้อะไรญาติพี่น้องที่เลี้ยงเรามาเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวป้อนข้าวป้อนน้ำประคบประหงแบ่งไร่แบ่งนาแบ่งสวนแบ่งบ้านแบ่งรถแบ่งเงินให้เราทุกข์ยากลำบากอยู่ในสัมปรายภพทุกข์รอคอยบุญจากลูกหลานลูกหลานมีแต่กินมีแต่เล่นบางทีแย่งทรัพย์สมบัติกันลืมทำบุญที่ได้เลยหรือทำก็ทำไม่ถูกทำไม่เป็นยอมว่าคุ้มไหมตายไปแล้วมันทุกข์ทรมานหวังจากลูกจากหลานจะแบ่งเบาความทุกข์ลูกหลานกลับมาแย่งสมบัติบางทีทำบุญแต่ทำไม่เป็นเอาความสนุกสนานมาเป็นข้อปฏิบัติมาเป็นการกระทำก็ทุกข์ยิ่งใหญ่ไปของเราฉะนั้นตมาจึงอยากชวนพี่น้องทั้งที่อยู่ที่นี่เพราะถ่ายทอดสดบางวันก็จะเป็นถึง 20,000 คนกำลังฟังกำลังชมอยู่เนี่ยวันนี้เวลามันหัวค่ำก็อาจจะประมาณนี้10,000นี่แน่นอนทั้งประเทศไทยประเทศเขมรประเทศลาวประเทศพม่ามีเกาหลีญี่ปุ่นซาอุดิมีคนไทยนั่นแหละฉะนั้นอาตมาก็ให้อนุญาตให้พระถ่ายทอดทำไมเพราะเมื่อพี่น้องทางสปป.ลาวทางพม่าทางเขมรหรืออยู่ต่างประเทศอยู่แดนไกลเป็นหมื่นชีวิตเขาได้ยินได้ฟังแล้วเขาร่วมอนุโมทนาด้วยแล้วเขาก็จะอุทิศบุญให้กับยายสุขบัวไข่เวลาสุดท้ายจะเป็นแบบนั้นไม่ได้ทำเพื่อให้มันเด่นมันดังมีชื่อมีเสียงอะไรในขณะเดียวกันคำบอกคำกล่าวที่จะมาพูดไปญาติโยมทั้งหลายที่ได้ฟังเขาก็อาจจะได้ข้อคิดนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันปฏิบัติกับพ่อกับแม่กับปู่ตายายใหญ่ผู้มีของเขาถูกต้องอาตมาก็ได้บุญด้วยโยมก็ได้บุญด้วย
ฉะนั้นวันนี้อาตมาได้ปรารภยกที่เขปบทเบื้องต้นว่าอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปัชฌิตวานิรุจฉันติเตสังอุปสมุสุโขแปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปมีแล้วหายไปเมื่อร่างกายปราศจากวิญญาณก็เปรียบดังท่อนไม้และท่อนฟืนหาประโยชน์อะไรไม่ได้คุณยายสุกบัวไข่ร่างกายมีเหมือนเรามีมือมีเท้ามีหูมีตามีจมูกมีลิ้นมีกายตับไตไส้พุงเหมือนกันกับเราแต่เวลานี้เปรียบดังท่อนไม้และท่อนฟืนตาก็ไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกก็ไม่ได้กลิ่นลิ้นก็ไม่ได้รสแม้แต่ร่างกายจะเอาไฟเผาเอานอนในแช่ในตู้เย็นๆก็ไม่รู้สึกไม่หนาวจุดไฟเผาก็ไม่ร้อนไม่รู้รักไม่รู้ชังไม่รู้เรื่องอะไรเพราะร่างกายที่มันปราศจากวิญญาณก็เปรียบดังท่อนไม้และท่อนฟืนหาประโยชน์อะไรไม่ได้ยิ่งทิ้งไว้นานลูกหลานก็จะไม่เข้าใกล้เขารังเกียจเพราะร่างกายนี้ยืมมาจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมาประกอบกันชั่วผู้ชั่วยาแล้วมีจิตวิญญาณเข้ามาผสมร่วมกันทำงานจึงเรียกว่ายังมีชีวิตจิตใจมโนวิญญาณนี้คืออันเดียวกันชีวิตมีสองส่วนประกอบกันอันหนึ่งคือกายอันหนึ่งคือใจเมื่อร่างกายปราศจากวิญญาณจิตวิญญาณมันออกไปแล้วร่างกายก็หมดค่าที่เรายังอยู่ได้มีหูมีตาที่ยังมองเห็นหูยังได้ยินจมูกยังได้กลิ่นยังรู้ร้อนรู้หนาวรู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกเพราะมันมีวิญญาณพอใจเรายังทำงานหัวใจยังฉุกคิดนั่นเพราะมันมีวิญญาณของแต่คุณยายหมดแล้วเมื่อร่างออกจิตออกจากร่างก็ไปตามแรงบุญแรงบาปที่ตนเองทำไว้อันนี้เป็นเคล็ดอันหนึ่งเป็นเคล็ดลับเป็นเทคนิคแต่มันจะพูดกันเวลานี้อาจจะมาว่ามันเวลามันไม่พอสิ่งที่เราจะต้องทำอย่างรีบด่วนก็คือการฝึกจิตฝึกใจให้เป็นคนดีมีความสงบมีความร่มเย็นมีความเมตตาต่อพี่ต่อน้องและความกตัญญูกตเวทีนี่เป็นสิ่งที่ต้องรีบทำแล้วก็รีบคว้ากลับคืนมาดึงกลับมาให้เร็วเพราะพ่อแม่ทำกับเราอย่างที่ว่ามาตอนต้นตั้งแต่เช็ดขี้เช็ดเยี่ยวป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนอยู่ป้อนยาไวเปย์นี่ก็ปลอบโยนทั้งหลายได้ทำกับพ่อกับแม่เราบ้างหรือยังพ่อแม่ขาดทุนนะถ้าพูดถึงมีลูกหลานกี่คนที่ทำกับพ่อแม่ได้หนึ่งในร้อยป้อนข้าวป้อนน้ำท่านเช็ดเนื้อเช็ดตัวอาบน้ำอาบท่าหนึ่งในร้อยนี่ทำคืนตอบแทนท่านได้เช่นไหนพ่อแม่แม้จะตีเราบ้างด่าเราบ้างบ่นเราบ้างนั่นคืออยากให้เราได้ดีหวังดีใช่ไหมที่โยมด่าลูกด่าหลานตีลูกตีหลานหวังดีใช่ไหมกลัวเขาจะเอาตัวเองไม่รอดแต่เวลาที่เราเถียงพ่อเถียงแม่มันเพราะอะไรถามดูท่านด่าเราท่านบ่นเราเพราะอะไรแต่เวลาเราบ่นพ่อแม่เราเถียงท่านบางคนถึงกับด่าบางคนถึงตบตีลงไม้ลงมือมันเพราะอะไรมันคนละแง่เลยพ่อแม่ให้ไร่ให้นาให้บ้านให้เรือนมีลูกกี่คนที่ให้บ้านให้เรือนให้ไร่ให้นาแก่พ่อแม่แต่มันไม่ได้ว่าอะไรกันเพียงแค่อาตมาจะบอกว่าเพียงแค่เราทำตัวเป็นคนดีมีศีลมีธรรมรักกันระหว่างพี่ระหว่างน้องอย่างน้อยๆให้พ่อแม่ได้เห็นว่าลูกรักกันกินข้าวกับเกลือท่านก็มีความสุขลูกรักกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบ่งปันกันกินข้าวเปล่าๆก็รู้สึกอิ่มใจไปด้วยแต่ถ้าลูกขัดแย้งต่อล้อต่อเถียงตกครอบครัวแย่งทรัพย์สมบัติจูงมือกันขึ้นโรงขึ้นศาลต่อให้กินข้าวคำละหมื่นก็กลืนไม่ลง
ถ้าลูกเป็นคนดีมีความเสียสละอย่างในบ้านในเมืองเป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านอบต.อะไรก็แล้วแต่หรือชาวบ้านธรรมดาแต่มีจิตสะอาดเสียสละมีจิตอาสาต่อบ้านต่อเมืองพ่อไม่มีความสุขนะถึงลูกจะจนถึงลูกจะจนแต่เป็นคนดีมีการเสียสละรักพี่รักน้องมีความศรัทธาในวัดวาศาสนาพ่อแม่รู้สึกมีความสุขเพราะบุญเก่าไม่ได้ทานเอาไว้ก็อาจจะไม่ได้ร่ำรวยแต่เมื่อลูกเป็นคนดีมีศีลมีธรรมท่านมีความสุขอาตมาอยากย้ำตรงนี้นิดหนึ่งเรื่องความกตัญญูเพราะเมื่อพ่อแม่จากเราไปเสียใจก็เท่านั้นเสียดายไม่ได้พูดกับท่านอย่างนี้เสียดายไม่ได้ทำกับท่านอย่างนี้ไม่ได้แสดงออกอย่างนี้ไม่ให้ท่านได้เห็นความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองของลูกของหลานมันเปล่าประโยชน์ให้รีบทำเวลานี้เราก็เหมือนกันคุณยายก็เหมือนกันในคราวที่ยังมีชีวิตอยู่นี่มันทุกข์เกิดมาคนเดียวเกิดมามือเปล่าเกิดมาคนเดียวสุดท้ายเวลาตายลงเลยไปคนเดียวไปมือเปล่าเหมือนเดิมแล้วชีวิตมันเกิดมาทำไมเมื่อมันเกิดมาคนเดียวเกิดมามือเปล่าเมื่อเวลาไปจากโลกนี้ก็ไปคนเดียวอีกไปมือเปล่าอีกแล้วเกิดมาทำไมเพราะจิตวิญญาณหรือจิตใจดวงนี้มันยังมีความโลภความโกรธความหลงยังมีกิเลสมันก็ต้องเกิดมาแล้วมันเกิดมาทำไมมันเกิดมาโดยเป้าหมายใจความจริงๆของชีวิตมันเกิดมาเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมียิ่งใหญ่ที่สุดเกิดมาเพื่อเป็นพระอรหันต์ดับภพชาติในการเกิดนั่นคือเป้าหมายของชีวิตจริงๆแต่คนมันหลงทางโดนกิเลสยั่วยุจึงเหวี่ยงไปตามแรงกิเลสมันปลุกปั่นโลภบางทีโลภมากบางทีโกรธมากบางทีหลงมากบางทีไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะห่างวัดห่างวาห่างศีลห่างธรรมคนก็เลยเป็นไปตามกรรมจึงไม่เหมือนกันทุกคนรูปร่างไม่เหมือนกันหน้าตาไม่เหมือนกันผิวพรรณอาจจะใกล้เคียงเพราะพื้นที่ภูมิอากาศแต่ว่าสติปัญญาฐานะความเป็นอยู่ไม่เหมือนกันต่อให้ฝาแฝดต่อให้ฝาแฝดหน้าตาเหมือนกันผิวพรรณเหมือนกันอาจจะชอบสีเขียวสีดำสีแดงเหมือนกันแต่บุญวาสนาบารมีต่างกันมากที่นี้บางคนแม้จะจนเกิดมายากจนด้อยโอกาสไม่มีโอกาสเรียนหนังสือแต่เขาได้มีศีลมีธรรมอยู่ในใจอยู่ใกล้คนดีอยู่ใกล้คนดีมีศีลมีธรรมดำรงตนด้วยความไม่ประมาทแม้ไม่ได้ร่ำรวยแต่เขาได้สร้างบุญเสมอสร้างบุญตลอดสร้างด้วยแรงกายก็ได้สร้างด้วยคำพูดก็ได้สร้างด้วยความคิดก็ได้อาจจะไม่ต้องลงเงินไม่ต้องใช้เงินใช้ทองแต่ใช้ความคิดที่ดีคำพูดที่ดีความปรารถนาดีต่อพี่ต่อน้องใช้เรี่ยวใช้แรงทำนั่นเขาจะเป็นคนที่ได้กำไรจากชีวิตนี้กำไรไม่ใช่เงินไม่ใช่รวยหมื่นล้านแสนล้านประสบความสำเร็จระดับเจ้าของโลกอันนั้นยังไม่ใช่กำไรบางคนเนี่ยรวยมากๆมีอำนาจมียศมีเกียรติแต่ไม่ได้ดำรงตนในกรอบของศีลของธรรมจะรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปลืมเอื้อเฟื้อลืมเผื่อแผ่ลืมเกื้อกูลมีแต่จะเอาเหมือนกับเราได้ยินข่าวนี่แหละคนเหล่านั้นเป็นคนที่ขาดทุนในชีวิตแต่คนที่เสียสละแบ่งปันช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือพี่น้องจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามทำอะไรได้ทำเหมือนบุญที่ว่ามาตั้งแต่ทานศีลภาวนาอ่อนน้อมถ่อมตนขนขวายในกิจที่ชอบฟังธรรมแสดงธรรมอุทิศบุญอนุโมทนาบุญทำความเห็นให้ถูกตรงอย่างน้อยๆเชื่อว่าบาปมีบุญมีชาติหน้าชาติก่อนนรกสวรรค์มีจริงๆอันนี้เราจะได้กำไรแล้วสุดท้ายเมื่อปิดฉากแห่งชีวิตเหมือนคุณยายสุกบัวไข่เนี่ยปิดฉากลงปั๊บจบแล้วเหมือนดวงอาทิตย์มันขึ้นทางทิศตะวันออกก็สว่างขึ้นบ่าย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 แล้วสุดท้ายตกดินปุ๊บหมดปิดฉากพอปิดฉากปั๊บสรุปว่าได้อะไรบ้างมันมีหลายมิตินะขอโอกาสเล่านิดหนึ่งมีหลายมิติ
เมื่อสรุปว่าในคราวที่มีชีวิตตั้งแต่เกิดจำความได้จนกระทั่งสิ้นลมหายใจลงไปทำอะไรไว้ทั้งดีทั้งชั่วทั้งบุญทั้งบาปอันนั้นจะเป็นสมบัตินำติดตัวไปเงินหมื่นล้านแสนล้านอยู่ตรงนี้เพราะไม่ใช่สมบัติของตัวแล้วมันเป็นสมบัติของโลกเรามามือเปล่าใช่ไหมเพราะความขยันหมั่นเพียรเพราะบุญเก่าที่เคยให้ทานสละทรัพย์มาแต่ก่อนทำบุญให้ทานไว้บุญตรงนั้นส่งเสริมให้เราร่ำรวยจึงมีเงินหมื่นล้านแสนล้านมีข้าทาสบริวารที่ดีอันนั้นเพราะบุญได้เกิดในตระกูลสูงเพราะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนได้เป็นคนมีสติมีปัญญาเฉลียวฉลาดเพราะเคยบำเพ็ญสมาธิเจริญสมาธิเคยฟังเทศฟังธรรมจึงให้เป็นคนเฉลียวฉลาดแต่เมื่อสิ้นลมหายใจคืนไปทั้งหมดรถคืนบ้านคืนลูกสามีภรรยาแก้วแหวนเงินทองคืนไปให้โลกตนเองมาคนเดียวไปคนเดียวแม้แต่ร่างกายหยิบยืมจากดินน้ำลมไฟมาปั้นเป็นเนื้อเป็นตัวคืนทั้งหมดคิดเท่าก็ไม่ได้ผมเส้นเดียวก็ไม่ได้ฟันซี่เดียวก็ไม่ได้คืนให้กับโลกไปแต่จิตเท่านั้นแล้วสิ่งที่จะติดตามไปจริงๆที่เรามองไม่เห็นคือบุญและบาปสองอย่างเท่านั้นโยมสิ่งที่จะติดตามดวงจิตวิญญาณไปสู่โลกเบื้องหน้ามีสองอย่างพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอุปโภปุญญัญจะปาปัญจะยังมัจโจโหเตหิทะเมื่อผู้ที่ตายไปทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วโยมฟังให้เข้าใจเด้อสรุปแล้วเด้เมื่อผู้ที่ตายไปทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วตัณหิตัสสกังโหติตัญจะอาทายคัจฉติบุญและบาปนั้นย่อมเป็นของของเขาผู้นั้นโดยแท้เขาย่อมได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอนตันจัดสอนุคังโหติชายาวะอนุปายินีบุญและบาปนั้นย่อมติดตามเขาไปเหมือนเงาตามตัวเขาไปฉะนั้นอาตมาก็ตามโยมก็ตามยายสุขก็เหมือนกันในคราวที่มีชีวิตคิดพูดทำอะไรจะคิดก็ตามพูดก็ตามทำอะไรลงไปก็ตามถ้ามันถูกต้องดีงามเป็นประโยชน์แก่ตนเองเป็นประโยชน์กับบ้านกับเมืองกับประเทศชาติพระศาสนานั่นเป็นบุญติดตามไปเหมือนกับเงาตามตัวแต่ถ้าคิดพูดทำอะไรที่มันไม่ถูกนอกจากไม่ถูกแล้วยังเป็นโทษเดือดร้อนทั้งตนเองและผู้อื่นอันนั้นเป็นบาปอันนี้ก็ติดตามไปเหมือนกันปฏิเสธไม่ได้ทั้งบุญและบาปเราปฏิเสธเงาได้ไหมเราจะไปอยู่ที่ไหนเราก็มีเงาแม้แต่อยู่ในที่มืดใช่มันไม่มีแสงสว่างเงาไม่ปรากฏแต่มันก็มีอยู่เมื่อเราออกจากที่มืดมืดไปสู่ที่มีแสงสว่างปั๊บเงาปรากฏทันทีเราทำบุญทำบาปทำดีทำชั่ววันนี้โยมก็เห็นตัวอย่างเล็กๆที่โยมไปทำผิดมามันอยู่ในใจเนี่ยสลัดไม่ออกจะพูดไม่ดีกับพ่อแม่หรือไปลักขโมยใครมาถ้าเราทำคุณงามความดีช่วยเหลือสังคมทำบุญทำอะไรไว้ที่ดีงามนึกถึงแล้วมีความสุขมันอยู่ในนี้โยมอย่าคิดว่าโยมลืมนะทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เรายังไม่นุ่งผ้ายังแก้ผ้าวิ่งเล่นอยู่เนี่ยมันไม่ลืมจิตเรานี่สำคัญจำแม่นยิ่งกว่าหน่วยความจำคอมพิวเตอร์ทั้งหมดหน่วยความจำคอมพิวเตอร์เนี่ยไวรัสลงจบแต่ว่าใจเราแม้เราบอกว่าลืมแต่ไม่ลืมมันอยู่นี่ถ้าเราได้เจริญสมาธิมันจะจำไปจำไปถอย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 บางทีจำไปถึงแม้เรานอนในกระด้งตั้งแต่เราเป็นเด็กน้อยนอนในกระด้งใครมาแย่งกินข้าวหมกเราจำได้แล้วที่สำคัญที่มันจะปรากฏอีกทีเวลาใกล้ตายเหมือนคุณยายเนี่ยเวลาจะสิ้นลมหายใจมันจะมีนิมิตปรากฏอาตมาไม่เล่ารายละเอียดนะมันจะมีทั้งภาพที่ตนเองทำเรียกว่ากรรมนิมิตถ้าทำบุญเนี่ยตั้งแต่ทอดกฐินทอดผ้าป่าบวชรูปบวชหลานมันก็จะเป็นภาพตนเองอุ้มผ้าไตรภาพตนเองถือกระติบข้าว
ถือปิ่นโตไปจังหันไปทำบุญหรือป้อนข้าวพ่อแม่ทำบุญอะไรภาพเหล่านี้ปรากฏใจขาดปั๊บไปสู่สุคติเลยถ้าเป็นภาพบาปล่ะไปหว่านแหไปยิงนกไปยิงกระต่ายไปชนไก่เอาอะไรที่เป็นบาปปรากฏใจมันทุกข์ใจขาดปั๊บตอนนั้นทอดกฐินล้านกองเอาไว้ก่อนนะทอดกฐินล้านกองถ้าไปทำบาปไว้ภาพบาปปรากฏแล้วใจขาดปั๊บตอนนั้นทอดกฐินล้านกองเอาไว้ก่อนต้องไปรับบาปก่อนเมื่อใช้บาปหมดค่อยมารับบุญมันไม่ตกหล่นเสียหายไปไหนเลยน่ากลัวที่สุดคือแรงกรรมเนี่ยแต่ถ้ามันไม่เห็นภาพตนเองแต่มันเห็นเครื่องมืออาจจะเห็นผ้าไตรที่เราเคยทอดกฐินทอดผ้าป่าเห็นกุฏิที่เราเคยสร้างห้องน้ำที่เราเคยสร้างโรงพยาบาลที่เราเคยบริจาคโรงเรียนที่เราเคยร่วมทำบุญอันนี้เป็นบุญเนี่ยก็ไปดีถ้าไม่เห็นตนเองแต่มันเห็นเครื่องมือทำบาปเห็นปืนเห็นจมูกเอาแล้วทีนี้ไปเลยเหมือนกันไปทางต่ำทีนี้อันที่สามคือเห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนอันนี้ทุกคนต้องเป็นนะทุกดวงจิตต้องเป็นก่อนตายต้องเป็นบางทีถ้าไปเห็นปราสาทเห็นเวียงเห็นวังเห็นสนามหญ้าที่อากาศเย็นๆมีดอกไม้หอมๆไม่มากแต่หอมจางๆบางๆดอกไม้เกิดกลางใบอากาศเย็นพอประมาณ25-26องศาประมาณนั้นใจขาดปั๊บไปสวรรค์เทวดาเลยเป็นเทวดาแต่ถ้าเห็นไฟลุกไหม้เผาลนการทรมานเข็นฆ่าทุกตีอนตกนรกแน่ๆถ้าเห็นแกรบเห็นน้ำเลือดน้ำหนองเห็นถ้ำอากาศอับอับเหม็นสาบสาบอันนั้นเป็นเปรตอสุรกายเลยถ้าเป็นเห็นชายน้ำเห็นป่ามันปรากฏขึ้นมาในจิตสำนึกเมื่อเรานอนหลับฝันเนี่ยก่อนที่ใจจะขาดภาพป่าภาพชายน้ำป่ามืดป่าทึบใจขาดตอนนั้นเป็นสัตว์เดรัจฉานแน่ๆแต่ถ้ามันปรากฏเป็นก้อนเนื้อเป็นก้อนเลือดหรือคนตั้งท้องอันนั้นเกิดเป็นมนุษย์เลือกได้ไหมล่ะโยมเลือกฝันได้ไหมคืนนี้โยมนอนโยมจะฝันอะไรโยมเลือกสิมันเลือกได้ไหมจิตก็แบบนั้นเมื่อจะตายเราเลือกไม่ได้เลยเพราะสิ่งที่เราทำตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งมันจะตายทั้งดีทั้งชั่วมันปะปนกันหมดถ้าเราไม่ได้เข้าวัดเข้าวาไม่ได้เจริญสมาธิภาวนาไม่ได้ฝึกจิตแม้แต่พระยังตกนรกได้ฝึกไม่ได้ฝึกไม่พอละไม่ได้ละไม่เป็นมันน่ากลัวมากถ้าพูดถึงเรื่องนี้นะคนที่มัวสนุกสนานกิน5กิน10สนุกสนานโอ้ยคนไม่รู้เรื่องจะบอกว่าเสียชาติเกิดก็จะด่ากันหรอกจริงๆเลยฉะนั้นอาตมาจึงอยากให้โยมได้ตั้งใจเวลามันเกิดอย่างนี้น้องก็มาใส่ตนด้วยวันนี้เป็นวันของคุณยายสุขถ้าวันต่อไปเป็นเรารู้ได้ไหมว่าวันไหนปีไหนพ.ศ.ไหนรู้หรือเปล่าเราไม่รู้เลยเด็กน้อยตายก่อนพ่อแม่บางทีป่วยบางทีไม่ป่วยเราเคยเห็นนี่บางทีถือไมโครโฟนอยู่บนโพเดียมกำลังเปิดงานเลยน็อกทีเดียวหัวใจล้มเหลวนั่นถือไมค์กำลังร้องเพลงคาราโอเกะล้มตุ้มลงเซตอะไรล่ะชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนความตายเป็นของยั่งยืนชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงแต่วันนี้เราได้มาร่วมบุญมาเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมมานั่งสมาธิฟังธรรมเพื่อให้เกิดบุญกุศลกับเราก่อนนะอันนี้ประเด็นสุดท้ายแล้วว่าบุญเกิดขึ้นกับใจเราเมื่อเรามีบุญแล้วเราจะอุทิศให้คุณยายสุขได้ที่จะมาพูดจริงจังกับญาติโยมเพราะอยากให้โยมเข้าใจเข้าใจแล้วก็เข้าใจอีกถ้าเราทำไปเรื่อยเปื่อยแล้วมาอุทิศบุญให้ยายเหมือนกับเราไม่มีเงินในมือสักบาทแล้วบอกว่าเอาเงินให้พ่อเอาเงินให้แม่เอาเงินให้ลูกให้หลานโกหกเพราะเงินตนเองไม่มีผลไม้ก็ไม่มีขนมนมเนยก็ไม่มีแล้วบอกว่าเอาขนมให้ลูกให้หลานโกหกอุทิศบุญมาเหมือนกันแต่วันนี้เรามีทั้งไหว้พระสมาทานศีลฟังธรรมเจริญภาวนาคนเป็นร้อยเลย
เงียบสงบสงบเป็นบุญวุ่นวายเป็นบาปเมื่อมีความสุขมีความสงบร่มเย็นบุญเกิดขึ้นกับดวงจิตดวงใจเราแล้วเราอุทิศให้คุณยายคุณยายก็ได้ถ้าคุณยายรับรู้ด้วยญาณวิถีของตนเองอาจจะยังไม่ไปไกลหรือจะอยู่แถวนี้รับรู้รับทราบว่าลูกหลานที่มีความกตัญญูกตเวทีนายกก็ตามผู้ใหญ่บ้านกำนันที่มาร่วมตั้งใจฟังธรรมได้สมาทานศีลฟังเทศน์ฟังธรรมอุทิศบุญเรามีบุญเต็มจิตเต็มใจยายอนุโมทนาสาธุยินดีด้วยอนุโมทนาแปลว่ายินดีด้วยถ้าพูดภาษาบ้านเราแปลว่าอ่อนซ้อนถ้าเราเคยกล่าวคำว่าโอ้ยเป็นดาวอ่อนซ่อนเนาะนั่นแหละจิตเป็นอย่างนั้นในเมื่ออ่อนซ่อนอีกคำลังว่าลังเลสงสัยคลางแคลงใจไม่มีเลยเมื่อโยมอ่อนซ่อนโยมคุณยายได้บุญเต็มใจไปเลยเพราะเห็นบรรยากาศมันเป็นบุญตามคำสอนพระพุทธเจ้าต้องยืนยันตามคำสอนพระพุทธเจ้านะพระธรรมบุญเนี่ยถ้าตามข้อใหญ่ว่าเขาว่าเขาทำมาไม่แน่แต่ถ้าคุณยายเห็นพวกเราลูกหลานแบ่งเบียร์แบ่งเหล้ากินเลี้ยงในโรยอุทิศบุญให้ยายยายไม่อ่อนสอนหรอกเพราะนั่นคือบาปแน่ๆยายไม่ได้นี่เมื่อเราอุทิศบุญให้คุณยายสมมติว่าเราได้บุญเต็มร้อยเราอุทิศให้คุณยายร้อยบุญเราหมดไหมไม่หมดเราจะได้อีกร้อยสิบเพราะบุญจากการอุทิศส่วนบุญมันอีก 10%จากเรามีร้อยยกให้คุณยายสุขบัวไข่ 100% ทั้งหมดบุญจะสะท้อนกลับมาหาเราเป็น110มากกว่าเราแม้แต่พ่อแม่เราญาติเราที่อยู่ที่บ้านก็ตามนะวันนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาสาธุกับญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมให้กับคุณยายสุขบัวไข่ในวันนี้เรามาในฐานะของลูกของหลานของเพื่อนบ้านของพี่ของน้องเพื่อนร่วมชาติร่วมศาสนาเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายขออนุโมทนาสาธุกับความมีเจตนามีน้ำจิตน้ำใจของญาติโยมทั้งหลายท้ายที่สุดก็ขอราตนาอ้างอิงอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมที่ญาติโยมทั้งหลายได้สร้างได้ทำจงล้อมรวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวปัจจัยส่งไปถึงดวงจิตวิญญาณของคุณยายสุขบัวไข่หากคุณยายสุขบัวไข่ได้รับรู้รับทราบแล้วก็จงอนุโมทนาสาธุรับเอาหากแม้นว่ามีความทุกข์อยู่บ้างขอบุญกุศลที่ลูกหลานได้สร้างได้ทำนี้จงถ่ายถอนให้คุณยายได้พ้นไปจากทุกข์หากว่าคุณยายได้มีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอคุณยายได้มีความสุขยิ่งขึ้นไปสุดท้ายขอบุญกุศลเหล่านั้นจงสะท้อนย้อนกลับมาปกปักรักษาคุ้มครองญาติโยมทุกคนทุกท่านให้มีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพจิตที่สงบร่มเย็นอายุมั่นขวัญยืนเจริญงอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาให้ยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุดังๆ3ครั้ง